ชายคนหนึ่งที่ชื่อลุงเลี้ยวแกอยู่คนเดียวอาชีพของแกเผาถ่านอยู่มาวันหนึ่งชีวิตกลายเป็นตำนานแกลาอาชีพเผาถ่านมากลายเป็นลุงขี้เมาบางวันมีห้ามีสิบมาเป๊กทั้งแจกให้พวกเด็กๆข้าเป๊กก็ยังไม่พอต่อจากวันนั้นชีวิตแกจึงเพียงพอไปอยู่กับคุณพ่อกำนันที่ท่านเลี้ยงงูอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เคยถามดูคิดไปแล้วยิ่งสงสารลูกเมียไม่มีชีวิตอยู่อย่างกันดารแกยืดอาชีพเผาถ่านกับการรับจ้างเลี้ยงงูมาวันหนึ่งแกจึงคิดได้เกิดเป็นลูกผู้ชายนั้นมันก็ต้องต่อสู้ที่แล้วมาชีวิตมันน่าอดสู้แกลองมาตรีตรองดูทุกคนอยากอยู่พอเพียงวันหนึ่งแกจึงคิดได้เกิดเป็นลูกผู้ชายนั้นมันก็ต้องต่อสู้ที่แล้วมาชีวิตมันน่าอดสู้แกลองมาตรีตรองดูทุกคนอยากอยู่พอเพียง